สวัสดีค่ะทุกๆคนหนุยเดวิสนะคะหนุยจะพาทุกๆคนมาดูบ้านที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาค่ะบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านมือสองนะคะที่เราสองคนสนใจเรามาดูบ้านหลังนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2020นะคะแต่ก็มีเหตุที่ไม่สามารถที่จะซื้อแล้วก็ย้ายมาอยู่ได้แต่ว่าเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกๆคนนะคะตามมาดูกันเลยค่ะตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำนะคะบ้านหลังนี้น่าจะซ่อมค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าอายุอานามเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะซ่อมหลังคาลูฟนะคะทาสีซ่อมพวกต้องดูพวกปั๊มน้ำต่างๆนะคะแอร์เยอะแยะนะคะทำเลดีมากนะคะสวนสวยสวนดีจัดสวนได้สวยนะคะก็บรรยากาศภายในบ้านเก่าแต่ว่าสัดส่วนชัดเจนสวยงามนะคะทาสีแน่นอนต้องทาใหม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างต้องทำนะคะนี่เป็นห้องนอนใหญ่สีฟ้าที่เราก็ต้องทาสีใหม่นะคะเดี๋ยวนุ้ยจะให้ดูห้องครัวด้านหลังนี้เป็นห้องครัวนะคะห้องครัวแล้วก็มีเตาผิงนะคะมีเตาผิงด้วย fire pit นะคะอันนั้นก็จะเป็นมินิบาร์อันนี้ก็เป็นข้างบ้านห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็ติดสระว่ายน้ำนะคะก็สระว่ายน้ำThis is the master bedroom.เป็นห้องนอนนะคะก็จะมี walk-in closet หรือว่าเป็นห้องแต่งตัวหรือว่าที่เก็บเสื้อผ้านะคะเดี๋ยวต้องปรับปรุงนะคะถ้าหากว่าซื้อบ้านหลังนี้ก็ต้องทำนะคะให้มันเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็เป็นสวนข้างบ้านนะคะทาสีใหม่แน่นอนนะคะแล้วก็เอาม่านออกให้หมดมองเห็นสระว่ายน้ำนะคะอันนี้ของเจ้าของบ้านคนเดิมนะคะก็จะเป็นเตา BBQ นะคะมองออกไปเป็นสระว่ายน้ำ
ทีวีเก่าไว้ด้วยนะห้องน้ำนะคะต้องเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนโถก็มีอ่าง2อันนี่มาดูอยู่ค่อนข้างระดับแบบเท่าไหร่นะครับต่างกับเอวนิดนึงนะคะเจ้าของบ้านคนเดิมเขาน่าจะตัวเล็กคิดว่าน่าจะตัวเล็กมากก็มีติดไฟก่อนนะคะสามีก็ถ่ายเก็บเอาไว้นะคะนั่นก็เป็นห้องนอนอีก2ห้องนะคะห้องนอนห้องน้ำอีกหนึ่งห้องอันนี้ก็ทะลุออกไปก็เป็นสระว่ายน้ำแล้วก็อีกห้องหนึ่งก็ห้องนอนห้องนี้ค่อนข้างสว่างนะคะติดสระว่ายน้ำนะคะทุกห้องที่เป็นห้องนอนเขามีตู้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นสระว่ายน้ำชอบมากนะคะเพราะว่าต้นไม้เยอะนะคะแล้วก็สวนจัดสวนได้ค่อนข้างสะอาดน่ารักนะคะเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวปิดไฟทางนี้ก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะหรือว่าจะเป็นพวก storage นะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ำอย่างเดียวนะคะไม่มีที่อาบน้ำห้องน้ำเล็กนะคะที่ซักผ้านะแล้วก็ที่อบผ้ามืดไฟไม่ติดนะคะต้องซ่อม not work no not work yet ก็จะหนอก washer and dryer โอเคแล้วก็ห้องครัวนี่แหละค่ะพื้นกระเบื้องนะคะนี่เป็นน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นไม้แท้หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ไม้แท้แท้นี่ก็เป็นส่วนข้างหน้าบ้านน่ารักนะคะก็มองเห็นสวนอยู่ข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะห้องนอนอีกห้องหนึ่งก็ติดสระว่ายน้ำนะคะนี่ก็สระว่ายน้ำ